ออกเดินทางกันเลยค่ะเด็กๆหลับกันตลอดทางเลยแวะที่ครัวห้วยทรายกันก่อนค่ะที่ประจำของเรานะคะไปให้ป้าปีดบกาแฟก่อนค่ะอาหารที่เราสั่งที่นี่ขาดไม่ได้เลยนะคะกุ้งชุบแป้งทอดกับหอยเชลล์ผัดเนยอร่อยมากๆค่ะเจ้าตัวเล็กนี่ชอบมากเลยกุ้งชุบแป้งทอดที่สำคัญก็ต้องมีมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเด็กๆอิ่มอร่อยกันมากเลยค่ะเดินทางกันต่อไปที่โรงแรมที่พักดุสิตธานีหัวหินกันเลยนะคะเวลคัมดิ้งค่ะเด็กๆชอบนะคะเราได้ห้อง452ค่ะวิวดีมากเลยมองไปเห็นทะเลสระว่ายน้ำคลิปนี้จะพากเสียงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าลืมอัดคลิปกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วก็ลืมหลายช่วงมากเดี๋ยวเราชมวิวนะคะเด็กๆก็จะลงไปว่ายน้ำกันแล้วค่ะเพราะว่าเย็นมากแล้วเจ๊ไปไหนฮัลโหลค่ะฮัลโหลฉันจะไปตรงนู้นสาวว่ายน้ำคนเยอะเนาะน้องโผล่หน้ามาหน่อยน้องโผล่หน้ามาหน่อยโผล่หน้ามาหน่อยน้องเด็กเล่นน้ำกันสนุกมากค่ะแทบไม่อยากขึ้นจากสระเลยเล่นจนเวลาสระปิดเลยค่ะขึ้นมาก็มื้อเย็นพอดีนะคะให้เด็กทานอะไรกันง่ายๆนะคะซื้อข้าวผัดกุ้งมาจากโขงห้วยทรายกุ้งตัวโตมากเด็กทานกันจนหมดกล่องเลยค่ะสงสัยเหนื่อยนี้วายซื้อมาจากตอนไปฝรั่งเศสนะคะรสชาติดีค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะวิวสวยมากค่ะเพราะว่าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะเห็นวิวเห็นทะเลชัดเจนเลยค่ะเช้าแล้วค่ะได้เวลาเรามาทานอาหารเช้ากันแล้วนะคะเจ้าเด็กตัวน้อยตื่นเร็วมากเลยค่ะอันนี้ก็จะได้คลิปแค่ตรงนี้นะคะเพราะว่าที่สำคัญเลยลืมอัดคลิปในบรรยากาศห้องอาหารทั้งหมดนะคะป้าปีก็มาสั่งกาแฟนะคะบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยค่ะในห้องอาหารพนักงานเซอร์วิสดีมากนะคะอาหารมีหลากหลายค่ะแบบนานาชาติเลยอร่อยทุกอย่างนะคะเครื่องดื่มก็อร่อยค่ะเจ้าตัวเล็กนี่ชอบมากทานอาหารเสร็จแล้วกลับขึ้นห้องกันค่ะมาดูสิคะว่าในห้องมีใครอยู่เจ้ไม่ยอมตื่นค่ะงวงเงียงวงเงียเลยต้องใช้กาแฟช่วยให้ตื่นละค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เก็บเสื้อผ้านะคะมาเช็คเอาท์กันค่ะได้เวลากลับบ้านละค่ะ
เด็กๆลากันไปก่อนนะคะอยากอยู่ต่อเจ๊เปิดเทอมแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเด็กๆประทับใจทริปนี้มากเลยนะคะชอบทั้งห้องนอนเตียงนุ่มๆห้องน้ำสระว่ายน้ำกว้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญหน้าหาดนะคะชายหาดสะอาดนะคะก็เป็น private นะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มัมมี่ชอบมากนะคะก็คืออาหารของดุสิตธานีไม่ลดคุณภาพลงเลยนะคะก็ยังอร่อยทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก็แฮปปี้มากนะคะก่อนทริปเปิดเทอมครั้งนี้นะคะไว้มีโอกาสจะต้องกลับมาอีกแน่นอนค่ะตอนขากลับนะคะเรามากลับทางเส้นบางตะบูนนะคะมาแวะมารีไลโฮมสเตย์นะคะที่นี่ก็จะมีทั้งที่พักร้านอาหารนะคะเราก็มาแวะทานอาหารนะคะตอนช่วงบ่ายๆนะคะเราก็เลือกมาได้ 4-5 เมนูนะคะเมนูที่ประทับใจของที่นี่นะคะก็จะเป็นแกงปูใบชะครามนะคะอร่อยค่ะเด็กๆก็ทานง่ายๆค่ะข้าวผัดไข่เจียวก็แฮปปี้แล้วค่ะเพราะว่าจุดประสงค์พิเศษของเขาก็คือจะมาทานไอศกรีมค่ะเจ้าตัวเล็กนี่ตาวาวเลยค่ะพอได้ไอศกรีมเข้าปากเข้าไปเหมือนทริปจะจบแล้วใช่ไหมคะแต่ยังไม่จบค่ะระหว่างเดินทางเส้นพระราม2นะคะรถติดหนักมากเลยค่ะไม่ไหวค่ะขอเข้าเซ็นทรัลพระราม2ก่อนค่ะมัมก๋วยเตี๋ยวเรือกลางกรุงนะคะร้านประจำค่ะเริ่มต้นที่25บาทแต่อร่อยมากนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็เด็กๆบอกมัมมี่ไม่ไหวแล้วนะคะขอไอติมคนละถ้วยได้ไหมนะคะก็เลยได้หมั่นไอติมคนละถ้วยก่อนกลับค่ะถึงบ้านก็มืดพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ลากันไปจริงๆแล้วนะคะพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะ